เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณสกลเป็นคนเล่าให้ฟังครับคุณสกลบอกว่าตอนนั้นแกเดินทางไปทางภาคอีสานเขตอำเภอโคกสำโรงอเผอิญรถเกิดขัดข้องก็จำต้องจอดเพื่อแก้ไขในที่ไม่ไกลาจากที่หลวงพ่อรูปหนึ่งท่านปักหลดอยู่ สถานที่ที่หลวงพ่อรูปนี้ท่านปักหลอดอยู่ในครั้งนั้นก็เป็นที่ไม่ไกลจากถนนพหลโยธินใกล้ๆกับภูเขานามว่าภูเขาควายซึ่งท้องที่ดังกล่าวก็อยู่ในเขตท้องที่อำเภอโคกสำโรงใกล้ๆบ้านห้วยโป่งจังหวัดลบบุรีนั่นเองและด้วยวิสัยอยากจะเข้าหาพระโดยเฉพาะพระที่ท่องทุดงอยู่แล้วพอทำการแก้ไขรถเสร็จก็ถือโอกาสเดินเข้าไปกราบนมัสการท่าน แรกๆก,ก็จะนมัสการถามถึงวัดที่ท่านเดินทางจากมาแต่เมื่อมาเห็นหัวกระโหลกคนที่ท่านวางอยู่ก็นมัสการถามเรื่องนี้เออผมอยากจะทราบเรื่องราวของเจ้าของหัวกระโหลกนี่ว่าประวัติเขาเป็นมาอย่างไงทําไมถึงได้มาอยู่กับหลวงพ่อละครับแล้วญาติเขาไม่เอาไปบรรจุหรือว่าเอาไปเผาซะครับเรื่องมันยาวอะโยม เดี๋ยวขอเวลาให้อัตมาเดินไปสงน้ำที่ลำธารใกล้ๆนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังช่วยเฝ้ากรดให้ด้วยนะท่านพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนที่จะเดินถือกาน้ำพร้อมกับผ้าอาบผืนหนึ่งเดินจากไปสักพักหนึ่งท่านก็เดินกลับมาคอยนานไหมล่ะแม่วันนี้สามวันแล้วเพิ่งจะเจอน้ำก็เลยชํำระร่างกายซะนานบ้านโยมอยู่ไกลไหมเนี่ย ไกลาจากนี้ไปประมาณรักสิบกิโลครับขับรถตอนกลางคืนแถวแถวนี้ไม่มีอันตรายเหรอก็ไม่ค่อยมีหรอกครับโดยเฉพาะรถเก่าๆอย่างรถผมเนี่ยไปไหนมืดค่ำยังไงก็ไม่มีใครสนใจหรอกครับเมื่อท่านได้นั่งในอาสนะบนผ้าพลาสติกของท่านเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อพระทุดงที่ทราบนามท่านต่อมาว่าท่านชื่อหลวงพ่อนิดฉายาอาทมุตโต ท่านก็ได้เมตตาเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของเจ้าของหัวกะโหลกนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะโยมเมื่อหลายปีมาแล้วขณะที่อาตมาทุดงอยู่ในป่าเมืองเ,อเขตเมืองเพชรบูรณ์วันหนึ่งขณะที่พักปักกรดอยู่ในแถวป่าไม่ไกลหมู่บ้านก็มีคนหนุ่มสองคนเขาเอากระโหลกนี้มาถวายอาตมาก็เห็นว่าสมบูรณ์ดีก็ได้เก็บรักษาไว้ เพื่อเอาเป็นสิ่งแทนหมอนได้ในเวลาจำวัดแล้วก็เป็นอนุสร์เตือนใจไม่ให้เราประมาทอยู่ในรูปสังขารแล้วเรื่องราวทีม่มีความเป็นมาของเจ้าของหัวกะโหลกนี้มีไหมครับอ๋อมีสิเออเจ้าของหัวกะโหลกนี้เขาชื่อหนังสาวบุญนาคเจ้าหนุ่มสองคนที่นำมาให้อาตมานั้นเขาเล่าว่า เดิมนะเมื่อนางสาวบุญนาคคนนี้แกยังมีชีวิตอยู่เป็นเด็กสาวที่สวยมากอดีตนะเป็นถึงเทพีในหมู่บ้านใหญ่นะเลยทีเดียวแต่เพราะใครใไปขอแต่งงานด้วยเธอก็ไม่ยอมและด้วยความสวยที่จัดเป็นภัยอย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นเพศหญิงอยู่มาวันหนึ่งนางสาวบุญนาคอดีตเทพีคนสวยนี้ได้ถูกเจ้าพวกหนุ่มๆที่เป็นอันธพาล ในแถวหมู่บ้านอื่นก็พากันไปรุมฉุดเธอแล้วก็พาเธอไปขืนใจแต่เพราะนางสาวบุญนาแกไม่ยอมเมื่อดินร้นต่อสู้พวกหนุ่มๆเหล่านั้นไม่ไหวปากของเธอที่ยังเป็นอิสระอยู่ก็ได้กูกล้องร้องตะโกนให้คนช่วยดังๆก็ทำให้เจ้าหนุ่มใหญ่ในหมู่นั้นคนหนึ่งระงับการส่งเสียงของเธอด้วยการใช้ไม้ท่อนขนาดเข่งตีลงไปตรงที่ทัดดอกไม้ของเธอพอดี เธอก็เลยตายแล้วก็กลายเป็นหัวกะโหลกอยู่กับอาตมานี่แหละเอาหลวงพ่อแล้วเจ้าหนุ่มสองคนที่นําหัวกะโหลกมาถวายหลวงพ่อเนี่ยเขาก็คงรู้อะไรดีๆไม่ใช่หรือครับรู้ว่าเขามีส่วนสร้างกรรมครั้งนี้ด้วยครับก็อาจจะรู้ก็ได้นะคุณเพราะว่าในครั้งแรกนะอาตมาได้ให้เขาช่วยหาหัวกะโหลกคนตายให้เพื่อเอามาทําอสุภกรรมฐาน ก็พอดีคนหนุ่มๆทั้งสองคนนะเขาได้รับอาสาไปหามาให้ซึ่งก็ด้วยความสงสัยเช่นเดียวกับคุณอย่างตอนนี้แหละอัตมาก็ได้ไต่ถามเรื่องเหตุเรื่องความกับเขาก่อนหลวงพอนิดท่านก็กรุณาเล่าถึงเหตุการณ์เรื่องราวความเป็นมาต่างๆของอดีตเจ้าของหัวกระโหลกผีนี้ซึ่งท่านก็เล่าเป็นเชิงเป็นทีทีเหมือนคล้ายๆจับปรามโดยที่ไม่อยากจะให้คุณสกลเน่เล่าเรื่องราวความนี้ต่อ เพราะว่าเท่าที่สังเกตเห็นหลวงพ่อนิดพระทุดงองค์นี้ท่านเป็นพระที่พร้อมในข้อวัดปฏิบัติทุกประการเหตุนี้สิ่งที่บ่งออกมาในทางสีหน้าของท่านนั้นหลวงพ่อนิดท่านเป็นพระผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตาปัญหาอะไรต่างๆที่ไม่สมควรจะเรียนถามแต่เมื่อปากกราบเรียนถามไปแล้วท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังโดยเหมือนว่าเป็นพระที่ไม่สามารถจะพูดปดเรื่องอะไรกับใครๆได้คุณสกลก็ กราบเรียนถามเหตุความเรื่องราวที่เป็นสิ่งลี้ลับในหัวกะโหลกนี้ว่าเมื่อหัวกะโหลกนี้มาอยู่กับท่านแล้วได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีสิคุณไอเรื่องปาฏิหาริ์ที่เกิดมหัสัจจันลี้ลีล้ลับๆจากวิญญาณในหัวกะโหลกนี้อาตมาจะเล่าให้ฟังคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณหลายปีมาขณะที่อาตมากำลังเดินทุดงอยู่ตามชายแดน แถวเขตอำเภออรันในจังหวัดปราจินบุรีซึ่งสถานที่ที่อาตมาไปนั้นเป็นเขตแดนของประเทศขเขมรแล้วก็ที่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นชาวขเขมรป่าที่มีบ้านปลูกอยู่รวมกันประมาณสักสิบหลังคาเรือนวันหนึ่งเป็นเวลาตอนเช้าขณะที่อาตมาออกไปบินทบาทในหมู่บ้านและเมื่อได้กลับมาที่กรดพร้อมทั้งนั่งพิจารณาเพื่อจะฉันอาหารที่บินทบาทได้มาอยู่นั้น ฉับพลันหัวกะโหลกของนางสาวบุญนาคที่ปกติอตาตมาก็ใส่ไว้ในย่ามก็เกิดปาฏิหาริ์หมุนกลิ้งออกมาจากย่ามเหมือนกับของหนักที่กําลังไหลกลิ้งไปอย่างนั้นแหละก็ทําให้บาดของอตาตมาที่มีข้าวและกลับเต็มอยู่หกลงเพราะว่าแรงของหัวกะโหลกเข้าไปชนตอนนั้นอตาตมายังปฏิบัติใหม่ๆอยู่ก็เกิดชักมีอารมณ์เดือดขึ้นมาเหมือนกันก็ตัดสินใจว่าไม่ฉันละ อาหารบินธบาตเช้านี้รีบจัดแจงถอนกฎเก็บสัมภาระบริขารต่างๆเพื่อจะได้ออกเดินธุดงมุ่งสู่ป่าต่อไปแต่ขณะที่อาตมายังไม่ทันจะได้เก็บสัมภาระอัฐบริขารเหล่านี้ให้เรียบร้อยมีหมาที่มันตามมาตอนที่อาตมากลับมาจากบินธบาตตัวหนึ่งก็เกิดมีอาการชักดินชักงอมีน้ำลายไหลออกมาภูมิไฟแล้วก็ตัวอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นอีก เหตุก็เพราะว่ามันไปกินอาหารที่หกออกมาจากบาทของอาตมานั่นเองทำให้อัตมารู้ได้แน่ว่าโอ้เรานี่หนอรอดตายมาได้เพราะเกิดจากปฏิหารการช่วยเหลือของหัวกะโหลกนางสาวบุญนาคโดยแท้เออหลวงพ่อครับพวกคนที่ใส่บาดเนี่ยคือพวกเขเมร้นนะั่ส่วนมากก็เป็นชาวพุทธแล้วทำไมพวกเขาถึงได้เอายาเบื่อใส่ผสมในอาหารให้พระฉันอย่างนั้นละครับ พวกเขาไม่เกรงกลัวบาปกรรมหรือครับอาตมาเพิ่งทราบตอนหลังนะคุณว่าพวกกลุ่มหมู่บ้านนั้นน่ะเขาเป็นพวกขเมเณรสวยคือพวกนี้ชอบเล่นวิชาอาคมต่างๆและส่วนมากวิชานั้นก็จะเป็นทางเดรจา,านวิชาคือทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดทุกข์อย่างเดียวไม่มีการทำให้สุขหรอกเป็นสายเวทอาคมดำที่พระพุทธองค์ทรงห้ามพระภิกษุในพระพุทธศาสนาสนใจ แล้วันนั้นนะ่ะพวกเขาก็ได้ทดลองวิชาสายเวทมนต์ดำนี้ว่าจะเกิดผลอะไรหรือเปล่าทํานองนั้นก็เลยเอาพระธุดงอย่างอาตมานี่แหละทดลองแทนหนูตะเผาและเมื่อได้ทราบอาตมาก็ไม่ได้ทําใจโกรธแค้นอะไรพวกเขาเพราะในขณะนั้นก็เห็นใจว่าพวกเขาทั้งหลายนี่บางบ้านก็กาลังอพยพลําบากอยู่เพราะเนื่องโดยภัยสงครามที่ยังไม่มีสิ้นสุดนั่นเองและเมื่ออาตมา ตั้งใจบวชมาเป็นพระแล้วก็ต้องเป็นได้ทั้งกายทั้งใจคือมีการให้อาภัยพร้อมที่จะเสียสละชีวิต,ต้องตนเองได้เมื่อถึงคราวจำเป็นเพราะภัยทั้งหลายคือความตายที่ย่างก้าวเข้ามาในสภาพต่างๆนั้นทุกคนไม่ว่าใครก็ต้องพบแต่ทั้งนี้เมื่อชีวิตอัตมารอดมาได้อัตมาก็ไม่ลืมบุญคุณของนางสาวบุญนาคเขาหรอกนะ ซึ่งทุกครั้งเมื่อได้ออกจากการปฏิบัติจเจริญภาวนาวสาสัมมาอารหังอัตมาก็จะกวดน้ําอุทิศส่วนกุศลจากการปฏิบัตินั้นๆไปให้วิญญาณของนางเสมอสังขารน้องคนเรานี่นะคุณถึงแม้จะมีความสวยความรวยความจนอย่างไรแต่เมื่อสังขารมันละจิตแล้วสุดท้ายก็จะได้กลายไปเป็นหัวกะโหลกอยู่อย่างนี้แหละ ไม่มีใครผู้ใดอยากจะจับต้องหรือแม้แต่อยากจะเข้าใค้ก็ไม่มีทุกคนจึงควรจะหมั่นรักษากายวาจาใจของตนให้พ้นจากบาปผู้ใดคิดว่าสวยผู้ใดคิดว่ารวยก็อย่ามัวมาทนงหลงสังขารกันอยู่เพราะเมื่อถึงวันตายร่างกายของพวกเราที่ว่าสวยๆนี่แหละก็จะไม่พ้นเป็นหัวกระโหลกซื่อๆอยู่อย่างนี้แหละ ในวันนั้นหลวงพ่อนิดพระทุดงองค์ที่ครอบครองหัวกะโหลกนี้อยู่ท่านก็เมตตาเล่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวิญญาณของอดีตเทพีผู้นี้ว่าเรื่องราวของนางสาวบุญนาคที่เคยเกิดมาแล้วในอดีตของเขาถึงนางก็ได้เล่าให้อัตมาทราบแล้วโดยการติดต่อกันในทางสมาธิเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่ออดีตชาติก่อนที่นางจะได้มาเกิดเป็นนางสาวบุญนาคในครั้งอดีตชาตินั้น นางได้เคยเกิดเป็นผู้ชายอาศัยอยู่ในหมู่บ้านป่าชายหนุ่มอดีตชาติของนางสาวบุญนาคในครั้งนั้นก็มีชื่อเสียงชื่อก็ชื่อชื่อในนาคชื่อนาคเหมือนกันแต่เป็นน,นายนาคเรื่องนี้อัตมาสอบถามในทางสมาธิแม้หลายครั้งนางก็ตอบว่าชื่อนาคชื่อเดียวกับชาติที่เกิดใหม่ เมื่อโตเป็นหนุ่มแล้ววันหนึ่งก็มีภาระที่จะต้องนำสัตว์เลี้ยงคือฝูงแกะทั้งหลายไปยังทุ่งหญ้าที่มีป่าไม้บางแห่งเมื่อถึงตอนสายขณะที่นั่งเฝ้าฝูงแกะอยู่ที่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่และเมื่อถึงยามเที่ยงแล้วเขาก็แกะห่อใบตองที่มีกับแล้วก็ข้าวออกมากินจนร่างกายสุขสำราญดีไม่นานในนาก็นอนหลับไปเพราะบรรยากาศที่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่เวลานั้น แม้จะเที่ยงขวาก็จริงแต่สายลมที่พัดมามันจะเหมือนพัดลมขนาดใหญ่ช่วยขับไล่ไอความร้อนก็เหลือไว้แต่ความชุ่มเย็นสถานที่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะแม้ตอนนั้นหรือว่าตอนนี้ก็จัดเป็นสถานที่น่าพักน่าหลับนอนคนแต่ก่อนหรือแม้แต่คนเดี๋ยวนี้ก็ต่างจะมักช่วยกันปลูกแล้วก็รักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่แล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ในนาคหลับไปเป็นเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ได้เห็นว่าผูงแกะทั้งหลายซึ่งมีอยู่สี่สิบกว่าตัวบัดนี้พวกมันอันตรธานหายไปจากสายตาแล้วซึ่งเมื่อก่อนจะหลับเนี่ยเขาจําได้ว่าผูงแกะทั้งหลายเนี่ยเขาได้ปล่อยให้พวกมันเล็มใบไม้และยอดหญ้าอยู่จากที่ตรงนั้นไปไม่ไกล แต่ขณะนั้นบริเวณที่แถวนั้นกลับมีกลุ่มของพวกสุนัขบ้านกำลังเห่าคล้ายๆยื้อยุดฉุดกระชากสิ่งใดอยู่ด้วยความเป็นห่วงพวกผูงแกะในหน้าโกวิรีบวิ่งไปเพื่อจะตามหาผูงแกะที่แตกกลุ่มแต่ผูงแกะบางตัวก็หลบเข้าป่าหนุ่มบุญนาคก็เลยต้องใช้ความพยายามไม่น้อยเหมือนกันกว่าจะให้สัตว์ที่ไม่รู้ภาษีภาษาคนมารวมกันได้ในสถานที่เดิม ด้วยความเหนื่อยเพราะประสาทสั่งงานไม่เป็นไปตามปกติเนื่องด้วยการหลับนอนพักผ่อนไม่พอเวลาในนาคก็หันมาคว้าไม้ตะบองใหญ่ด้วยคาดโทษทั้งหลายที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะพวกหูงหมาทั้งหลายเหล่านั้นมันเห่ากันจนเป็นเหตุให้ฝูงแกะของตัวได้ตื่นกลัววิญญาณของนางสาวบุญนาคเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเหล่าหมาทั้งหลายโดนนายบุญนาคถือไม้ ตะบ,บองหัวตีต่างก็วิ่งหนีหางชี้กันไปแทบหมดแล้วก็ในกลุ่มของหมาที่รวมเห่ากันโชครวมกันอยู่ประมาณแปดตัวในเวลานั้นก็ยังมีหมาอีกสองตัวกำลังติดสัตว์กันอยู่มันก็เลยไม่สามารถจะวิ่งหนีไม้กระบองอันใหญ่ที่กำลังไล่หัวตีมาของน,นายนาคไปได้ก็จัดว่าเป็นเพราะเคราะกรรมของนางหมาตัวเมียทันใดนั้นมันก็โดนไม้กระบองอันใหญ่หัวตีถูกเข้าตรงหัวพอดี ซึ่งแรงที่เหวี่ยงตีมานั้นอย่าว่าจะหมาธรรมดาธรรมดาเลยแม้กระทั่งสัตว์ที่แข็งแรงกว่าหมาเช่นหมูหรือแม้กระทั่งหมีควายถ้าโดนแรงกระบองขนาดนั้นก็มีหวังตายแงะแงะส่วนสําหรับเจ้าหมาตัวผู้คู่ที่ผสมพันธุ์เมื่อมันได้มีโอกาสมันก็รีบวิ่งหนีออกไปด้วยบุพกรรมอย่างนี้วิญญาณของนางก็เล่าว่าในชาติต่อมาจากที่เคยเกิดเป็น หนุ่มเลี้ยงแกะในครั้งนั้นนางก็ได้มาเกิดเป็นหญิงมีชื่อว่านางสาวบุญนาคและเป็นหญิงที่สวยงามคือเมื่อมีชีวิตอยู่เป็นถึงเทพีแต่ก็มีอันต้องถูกชายอันพานทุบตีที่ศีรษะจนถึงแก่ความตายเรื่องราวนี้อาตมาเองก็ลืมสอบถามนางไปว่าพวกผู้ชายที่รุมทุบตีนางตายในชาตินี้นั้นพวกเขาก็คือสุนัขที่ตายในชาติก่อนแล้วก็กลับมาเกิดในชาตินี้มีบ้างหรือเปล่า ครับนี่คือเรื่องราวของเจ้าของหัวกะโหลกที่อดีตเธอเป็นเทพีเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานี้คุณสกลมีเวลากราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อน,นิดท่านมาเท่าน,าาน,นี้แต่ก่อนที่จะกราบนามัสการท่านลากลับคุณสกลก็ได้รับอนุญาตจากพระกุณเจ้าบอกว่าพรุ่งนี้อาตมาจะถอนกรดออกไปไม่เกินสามโมงเช้าอยากให้เรื่องราวนี้เป็นคติสมจริง พรุ่งนี้ตะวันขึ้นน้ำมาถ่ายรูปหัวกระโหลกของนางไปซะนะมาถึงรุ่งเช้าคุณสกลก็มีโอกาสไปถ่ายรูปเธอมาในเวลาที่ท่านบอกกำหนดแต่ก่อนที่หลวงพ่อนิดพระธุดงค์จะจากไปพระคุณท่านก็ยังเล่าบอกเรื่องราวของนางสาวบุญนาคอีกเป็นครั้งสุดท้ายว่าใครๆก็ถามอาตมาอยู่เรื่อยๆว่าอาตมาทำไมไม่เผาหัวกระโหลกของนางนี้สียที เรื่องนี้อาตมาขอบอกว่าเผาไม่ได้เพราะครั้งหนึ่งขณะที่อาตมาปฏิบัติกิจอยู่ก็เคยไต่ถามความเรื่องนี้กับนางอยู่อาตมาก็ถามเขาว่าบุญนาคเอ้ยบุญกุศลอะไรอะไรที่หลวงพ่อปฏิบัติแล้วอุทิศไปให้บุญนาคนั้นก็จัดเป็นเหตุการณ์ที่ติดต่อกันมาทุกวันซึ่งถ้าหากว่านับเป็นปีก็ผ่านมาหลายปีแล้ววิญญาณของหนูก็เห็นสมควรจะไปผุดไปเกิดได้แล้ว เขาก็ตอบว่าหนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูจะอยู่ใกล้ๆก,กับหลวงพ่ออย่างนี้วิญญาณหนูก็สุขดีแล้วเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งหนูเองก็ได้กุศลจากการอุทิศด้วยจิตที่เมตตาของหลวงพ่อซึ่งการเป็นอยู่อย่างนี้วิญญาณของหนูก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วในที่ใกล้ๆน้ำมีแต่จะเจริญและง,งอกงามขึ้นไปเรื่อยๆหนูไม่ไปหรอกหลวงพ่ออย่ามาไล่หนูนะเขาว่าอย่างนี้ละโยม เมื <hora> ่อปีพศ2547คณะกรรมการเมืองสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อปรับพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของอำเภอสามชุกให้ดีขึ้นโดยหนึ่งในแผนงานทั้งหมดนั้นก็คือการปรับภูมิทัศน์วัดบ้านถึงเพื่อให้เป็นอุทยานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ครับวัดบ้านถึงนีตั้งอยู่ในตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ตามประวัติเล่าว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นเกิดโรคหาระบาดอย่างหนักมีผู้คนล้มตายจำนวนมากพระเจ้าอู่ทองจึงพาบริวารหน,นีออกจากเมืองหลวงเดินทางด้วยเกวียนพอมาถึงบ้านถึงแอกเกวียนก็หักลงก็เลยพากันหยุดซ่อมแซมแล้วก็รอเป็นเวลาหลายวัน พระเจ้าอู่ทองสั่งให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้สามแห่งด้วยกันคือวัดบางแอกวัดรอแล้วก็วัดบ้านถึงกล่าวว่าคราวหนึ่งพระเจ้าอู่ทองสั่งให้บริวารไปขอฟางจากชาวบ้านมาให้วัวกินแต่ชาวบ้านไม่ให้ต่อมาได้ส่งบริวารไปขอหนังสําหรับผูกแอกเกวียนชาวบ้านก็ไม่ให้อีกพระเจ้าอู่ทองก็เลยเรียกชาวบ้านแห่งนี้ว่าพวกบ้านขี้ถึงก็คือบ้านคนขี้เหนียว เมื่อเวลาเปลี่ยนไปบ้านขี้ถึงก็เพี้ยนมาเป็นบ้านถึงอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเมื่อประมาณปีพศ2384สุนทรผู้กว,วีเอกของเมืองไทยและของโลกได้เดินทางมาเที่ยวเมืองสุพรรณบุรีความว่าท่านเดินทางมาหาแร่ชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าปูนมานหรือว่าปูนเพชรเพื่อจะเอามาแปรธาตุให้เป็นทองคําตามความเชื่อของคนในสมัยนั้น ท่านเชื่อว่ามีอยู่ในแขวงเมืองสุพรรณบุรีตอนเหนือแล้วก็เป็นที่มาของโครงนิราชสุพรรณผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของท่านตามข้อความที่ปรากฏในโครงนิราชสุพรรณบอกว่าท่านสุนทรผู้พักค้างคืนอยู่ที่บ้านถึงตามคำโครงว่าอยู่ถึงห้าคืนพบปะชาวบ้านขึ้นบกหาแร่ไปในที่ต่างๆหลายแห่ง แล้วกลับมานอนค้างที่นี่แล้วก็เล่ากันว่าสุนทรผู้ได้เอาแร่มาแปราธาตุที่วัดบ้านถึงแห่งนี้นี่เองโดยสถานที่ทําการเล่นแร่แปราธาตุก็คือข,ข้างวิหารพระนอนหรือว่าพระสายญ,ญาติวัดบ้านถึงในอยู่ในสภาพสุดโทรมเวลานั้นยังต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอีกมากจึงจะมีสภาพที่สมบูรณ์แต่ถึงกระน,นั้นก็ตามวัดบ้านถึงก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของอาเภอสามชุก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวชมอยู่เรื่อยๆภายในบริเวณวัดบ้านถึงมีโบราณวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญหลายอย่างเช่นกุฏิไม้อายุร้อยกว่าปีอ่าอยู่สบกหลังพระพุทธรูปปางสายญาตหรือว่าพระนอนสมัยอยุธยาวิหารโบราณและหอไตรเก่าแก่สมัยอยุธยาเป็นต้นนอกจากนี้แล้ววัดแห่งนี้ยังมีความสงบร่มรื่นบริเวณวัดก็ปกคลุมไปด้วยต้นไทรขนาดใหญ่หลายต้น มีนกยูงหลายตัวเดินไปเดินมาบนต้นไม้ก็มีกระรอกกระแตอยู่หลายสิบตัวที่สำคัญที่เนี่มีกระรอกเผือกซึ่งหาดูได้ยากอยู่ด้วยเล่ากันว่าสมัยเมื่อประมาณ30ว่ปีที่แล้ววัดบ้านถึงมีกิติศัพท์ในเรื่องผีดุเป็นอย่างมากเมื่อตอนคุณสุวรออกจากโรงเรียนพ่อก็ฝากให้มาทำงานที่อำเภอสามชุกมีหน้าที่ขับรถให้นานอำเภอในขณะนั้น แกก็ได้เงินเดือนเดือนละห้าร้อยบาทซึ่งถือว่ามากกว่าสมควรแกเข้าทํางานอยู่ได้สักระยะหนึ่งก็ได้รู้จักกับแม่ค้าขายข้าวแกงชื่อสายพินเธอเป็นคนไม่ค่อยสวยเท่าไหรแต่หนักไปในทางเป็นคนน่ารักมากกวา่าบ้านของสายพินอยู่หลังวัดบันทึงคุณสุวรรณจะเลิกงานประมาณสี่โมงครึ่งหากว่าในอำเภอท่านไม่มีประชุมในตัวจังหวัดแกก็จะขับรถไปส่งท่านประมาณห้าโมงเย็นจากนั้นก็จะล้างรถเช็ดรถพอประมาณหกโมงเย็นก็กลับบ้าน ซึ่งบ้านแกก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านานอำเภอมากนะักวันหนึ่งขณะที่แกกําลังจะเข้านอนานอำเภอก็ได้ให้คนมาตามที่บ้านบอกว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะเข้าไปทําธุระที่ตัวจังหวัด6โมงจะต้องเดินทาง8โมงจะต้องไปถึงตัวจังหวัดวันรุ่งขึ้นคุณสุวรรณก็มาที่บ้านายนอำเภอตั้งแต่เช้าม,มืดขณะนั้นายนอำเภอกําลังเตรียมเอกสารน้องทางราชการแม่บ้านก็ยกกาแฟพร้อมปลาต้อกโกมาให้คุณสุวรรณ ลูกน้องานอำเภอบอกว่าคืนวันศุกร์เนี่ยที่วัดบ้านถึงเขาจะมีงานศพมีทั้งหนังทั้งลิเกขณะเดินทางานอำเภอก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดบ้านถึงให้ฟังท่านบอกว่าพระนอนขนาดใหญ่ในวัดน่ะศักดิ์สิทธิ์มากเวลาที่ชาวบ้านต้องการสิ่งใดมักจะมาบนบานขอให้ท่านช่วยอ่าแล้วท่านช่วยหรือเปล่าครับก็มีทั้งได้และไม่ได้อะแต่ก็มีคนบอกว่าที่วัดเนี่ยผีดุมากมันเป็นเรื่องอความเชื่อชาวบ้าน เพราะว่าเคยมีคนเห็นดวงไฟสีแดงเรือเรือลอยอยู่ภายในบริเวณวัดเป็นผีปอบเปล่าครับไม่น่าใช่อ่ะคิดว่าจะเป็นดวงวิญญาณมากกว่าสิ่งที่ปรากฏในเวลากลางคืนถ้ามีลักษณะเป็นดวงไฟสีแดงเรือเรือขอให้เชื่อได้เลยว่าเป็นดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วดูว่าเป็นพวกสัมภเวสีพวกนี้จะเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆเพื่อหาร่างเกิดใหม่ สัมภเวสีพวกนี้ไม่สามารถปรากฏเป็นรูปร่างได้แต่มันสามารถทําให้คนเรามีอันเป็นไปทั้งในทางที่เลวร้ายและในทางที่ดีด้วยเหตุนี้ก็มีคําแนะนําว่าหากวันไหนตรงกับวันพระให้จัดหาสําหรับกับข้าวขาวหวานใส่กระทงไปวางบริเวณทางสามแพร่งซึ่งพวกผีไตหงรวมทั้งเหล่าสัมภเวสีทั้งหลายใช้เป็นที่สัญจรด้วยเหตุนี้ทุกวันพระพวกชาวบ้านบริเวณวัดบ้านถึงจะไม่กล้าเดินผ่านวัดในเวลากลางคืน เพราะจะได้ยินเสียงร้องหวยหวนรวมทั้งภาพของดวงไฟเป็นจํานวนมากอยู่ภายในวัดคุณสุวรรณนะเชื่อเรื่องที่นานอำเภอเล่าให้ฟังว่าเป็นความจริงพอถึงคืนวันศุกร์ทึ่งที่วัดเขามีงานศพแกก็มีโอกาสได้พบกับสายพินที่งานวัดโดยบังเอิญก็เลยเดินเที่ยวกันจนงานเลิกนะคุณสุวรรณก็ถามสายพินว่าคืนนี้จะกลับบ้านยังไง,งเธอก็บอกว่าจะนอนค้างที่บ้านป้า คุณสุวรรณก็ฉุกค,คิดขึ้นมาได้ว่าบ้านของเธออยู่ข้างๆวัดบ้านถึงก็รีบอ่ะก็ถามเธอว่าจริงหรือเปล่าที่มีคนพูดกันว่าวัดบ้านถึงอ่ะผีดุอ่าแกก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเธอเคยเจอกับตัวเองมาแล้ววันนั้นเลิกจากขายของก็ขี่รถจักรยานกลับบ้านตอนนั้นเป็นเวลายเย็นพอขี่รถผ่านวัดก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนตอนแรกแค่เห็นแค่หลังก็จําไม่ได้ว่าเป็นใคร พอเขาหันหน้ากลับมาก็จําได้ว่าผู้ชายคนเนี้ตายไปแล้วขนลุกสู้เลยเวลานี้หากจะต้องกลับบ้านตอนกลางคืนแม่จะบอกว่าให้นอนค้างที่บ้านป้าอย่าผ่านวัดไปนันขาดแม่ว่าอย่างนั้นในขณะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสีหน้าและแววตาของเธอก็แสดงถึงความตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดแสดงว่ามันเป็นความจริงเรื่องราวทั้งหมดมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น30มสิบกว่าปีที่แล้วปัจจุบันวัดบ้านถึงก็คือแหล่งปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ เต็มไปได้วยความเงียบสงบแล้วก็ร่มเย็นเรื่องราวของปีศาจที่ดุร้ายมันได้กลายเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นเมื่อเร็วๆนี้ชาวบ้านทึงก็ได้พบกับรูปปั้นยักษ์ท้าเวสุวรรณอายุประมาณร้อยกว่าปีเมื่อข่าวแพร่ออ,อกไปชาวบ้านจํานวนมากก็เดินทางไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบปรากฏว่ามีคนถูกหวยกันเป็นจํานวนมากคุณป้าสมใจชาวบ้านทึงก็บอกกับคุณสุวรรณบอกว่าหากจะบนเท้าเวสุวรรณจะต้องบนท่านด้วยขนมจีนน้ายา ป้าสมใจบอกว่ายักษ์ไปเข้าฝันชาวบ้านบอกว่าชอบขนมจีนน้ำยาตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งคนบางแคก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถูกหลายใบทีเดียวโอ้ยได้เงินตั้งสิบสองล้านเขาบอกว่ายักษ์ไปเข้าฝันบอกว่าอยากจะกินขนมจีนน้ำยาเขาก็เลยเอามาถวายงวดนั้นนะถูกหวยเลยแล้วเมื่อเร็วๆนี้เจ้าของร้านเสริมสวยในตัวจังหวัดเดินทางมาเที่ยวบึงฉวาก ขากลับก็แวะเข้าเที่ยวที่วัดบ้านถึงเขาบนบานรูปป้านยักษ์ให้ถูกหวยหลังจากวันหวยออกนำขนมจีนน้ำยามาแก้บนได้ยินมาว่าถูกหวยเป็นแสนเออทั้งของดีและเรื่องน่ากลัวก็มีอยู่รวมกันละที่วัดบ้านถึงเนี่ยนะครับเพราะเป็นวัดเก่าแก่ตำนานเยอะ พอพูดถึงเรื่องของวัดวาอารามก็นึกถึงเรื่องที่ยายแช่มได้เล่าให้ฟังบอกสมัยก่อนโน้นเนี่ยเขามีขุมทรัพย์ลายแทงกันคนแต่ก่อนนี้เขาจะฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้ในดินแกแหวนเงินทองต่างๆก็ใส่ตุม่มใส่หายฝังดินเอาไว้เพราะมันไม่มีที่จะไปฝากไม่มีธนาคารหรือมีก็ไม่ไว้ใจเก็บไว้เองดีกว่าฝังเอาไว้แล้วก็กลัวว่าตายไปแล้วจะไม่มีคนรู้ก็เลยคิดลายแทงเอาไว้ บางก็เป็นคำกรอนบอกทางอ้อมอคนที่ฝังทรัพย์เอาไว้นะบางทีก็ฝังเอาไว้โดยหวังว่าเกิดชาติหน้าก็าจะได้มาขุดเอาไปใช้อะไรทํานองเนี้ยที่วัดรัางวัดเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งที่ใกล้ๆบ้านใหญ่แช่มนะมีขุมทรัพย์อยู่ด้วยคนเก่าๆแก่ๆเขาลือกันมานานเล่ากันมานานว่ามีขุมทรัพย์อยู่ที่วัดรงังแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเชื่อว่าอยู่ที่โบสเก่า ยายเล่าว่าตอนยายเด็กๆยายก็เคยไปวัดร้างไปหาหน่อไม้กับผู้ใหญ่ได้เห็นโบสถ์เก่ามากพังเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังมีเขาของโบสถ์อยู่แต่พระไม่เหลือแล้วมีแต่แท่นเท่านั้นแหละอ่าที่พอจะสังเกตได้ว่าเคยมีพระอยู่ตรงนั้นแล้วพระไปไหนเหรออ่าถามยายยายก็บอกก็พวกโจรพวกขนใจชั่วมันมารักมาขโมยเอาไปบางองค์ก็มีวัดใกล้เคียงมานิมนต์ไปไว้ในโบสถ์บางเหมือนกัน ที่ขุมทรัพย์นั้น,นจะมีผีเฝ้าอยู่ใครเอาไปไม่ได้ไง่ายๆต้องเจอผีก่อนวันหนึ่งมีตาคนหนึ่งกับพักพัวของแกตีลายแทงออกตะเตรียมไปขุดกันในตอนกลางคืนที่ไม่ไปขุดตอนกลางวันก็เพราะกลัวคนรู้คนรู้ก็ต้องมีการแย่งชิงกันเป็นแน่เพราะว่าไม่ว่าใครก็อยากจะได้แ,แหวนเงินทองอีกอย่างก็กลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมายึดเอาไปตนก็จะอด ก็เตรียมจอบเตรียมเสียมกันเอาไว้พอคํามืดดีแล้วก็ออกจากบ้านไปขุดหาทรัพย์กันคราวนั้นไปกันทั้งหมดมีอยู่ห้าคนผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่ะหนุ่มมีแก่มีช่วยกันถ้าขุดได้ก็พูดจาตกลงกันเอาไว้แล้วจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนส่วนห้าส่วนตาแก่คนหนึ่งเป็นคนตีลายแทงออกจะได้มากกว่าคนอื่นเพราะถ้าไม่ได้แก่ก็จะไม่ได้เจอทรัพย์กันไปขุดหากันที่ข้างโบสถ์ด้านทิศเหนือ จนเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งมันแข็งแข็งเอาจอบกระทุ้งก็ดังกึกๆกกปรากฏว่ามันเป็นแผ่นแข็งแข็งคุยดูก็เป็นแผ่นหินนั่นเองแผ่นใหญ่ซะด้วยกว้างยาวด้านแล้วเกือบวาก็ช่วยกันขุดช่วยกันยกเอาขึ้นมาแต่ว่ามันหนักมากยกกันไม่ค่อยจะไหวต้องออกกําลังกันเต็มที่อ่ะออกกาลังเต็มที่ทั้งห้าคนแล้วก็ยังเอาไม่ไหวอยู่ดีเอาด้ามจอบช่วยกันงัดด้ามจอบหักไปสองอัน แผ่นหินไม่เคยยือนเลยในเมื่อยกแผ่นหินไม่ไหวเหมือนมีอะไรติดอยู่ก็เลยขุดเสาะลงไปใต้แผ่นหินทั้งสี่ด้านก็ไปเจออะไรอย่างหนึ่งแข็งๆขุดต่อไปอีกก็เลยรู้ว่าเป็นโอง่องโอง่งขนาดใหญ่มากเลยก็ช่วยกันขุดไปข้างๆโอง่งกะกันว่าถ้าเปิดแผ่นหินไม่ออกก็จะต้องทุบโอง่งให้แตกเพื่อจะเอาสมบัติข้างในบอกกันว่าไม่ต้องขุดทั้งสี่ด้านขุดมันด้านเดียวก็พอจะได้ไม่เสียเวลาตกลงขุดด้านเดียว ขดกันจนลึกเยอะพอที่จะทุบโอ่งได้แล้วก็ใช้จอบทุบข้างๆโอง่งเสียงดังปกัปกปกักทุบอย่างหลายทีแต่โอ่งไม่แตกอะ่ะมันเป็นเรื่องแปลกที่ทุบแล้วโอ่งไม่ยอมแตกตามธรรมดาแล้วโอ่งมันแตกง่ายก็คิดกันว่าคงจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในโอง่งเสร็จแล้วก็ผลัดกันทุบป,ปกัปกปกัปกเข้าไปจนมีเสียงลั่นมาจากข้างในโอง่งก็ดีใจกันมากเกือบจะร้องชยอยัยูทีนี้ก็กระนำเหมือนเป็นการใหญ่ โอ่งที่แสนทนนั้นก็ร้าวแยกออกมาหน่อยนึงก็ทุบกันต่อทุบจนข้างโอ่งแตกเป็นช่องกว้างพอที่จะเอามือล้วงเข้าไปได้คนหนึ่งก็เอามือล้วงเข้าไปเลยพอล้วงเข้าไปควับก็ร้องโอ้ยถามว่าร้องทําไมคนนั้นก็บอกโอ่งมันหนีบแขนดึงไม่ออกแล้วข้างในมีอะไรมัง่งอ่ะอ่ะเขาก็บอกว่าข้างในมีของเยอะไปหมดเลยคงจะมีสายสร้อยด้วยเส้นใหญ่เหมือนโซ่เลยแต่ที่สําคัญ โอ่งที่แตกอยู่แน่มันหนีบแขนเขาแน่นขึ้นเขาก็ร้องโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาแขนออกไม่ได้พวกนั้นก็ช่วยกันเอาจอบทุบข้างโอง่งแต่ยิ่งทุบมันก็ยิ่งหนีบหนักขึ้นเขาก็ช่วยกันดึงแขนก็ไม่ออกหนักเข้ามันหนีบจนคนนั้นร้องโอ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วมันหนีบจนแขนขาดเกือบถึงข้อศอกเลือดพุ่งกระฉุดเลยตกใจกันมากที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีเสียงดังมาจากข้างในโอง่งเป็นเสียงคำรามน่ากลัว เชื่อันว่าเป็นเสียงผีที่เฝ้าขุมทรัพย์อยู่เสียงคำรามนั้นทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นหินละองมันค่อยๆย,ยุบตัวลงไปใต้ดินลึกลงไปอีกแล้วดินที่ขุดิงขึ้นมาก็ไหลหลงไปกรบหลุมนั้นทุกคนตกตะลึงทิ้งเครื่องมือต่างๆวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันเพราะว่าไอ้พื้นดินที่ยืนกันอยู่มันก็ยุบตัวลงด้วยคนแขนขาดก็ร้องโอยโอยทั้งร้องทั้งหนีแม้จะรอดตายกันมาได้แต่สติไม่ค่อยดีสักคนเดียว บางทีจําเหตุการณ์ได้บางทีก็จําไม่ได้บางทีก็จําจคนในบ้านยังไม่ได้ซะด้วยซ้ําแม้จะเจอกันร้ายร้าอย่างนี้แล้วคนอื่นก็ยังมีกล้าเข้าไปขูดกันอีกนะที่ตายก็มีโอ้ตายเพราะความโลภแท้ๆท้ย่แช่มแกเล่า